ตัวตึงเชียงใหม่อายุเยอะซะหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะแบบประมาณคุณป้าแล้วอะค่ะจะเที่ยวไปโบกรถชาวบ้านเขาเอาใครเขาจะไปจอดให้พอไม่จอดให้ก็ทำทีจะเตะรถเขาจะถีบรถเขาไปขอเงินนักท่องเที่ยวด้วยตัดรำคาญได้เงินมาเสร็จปุ๊บขึ้นบิ๊กไบค์ไปเฉยเลยอ้าวงงค่ะดูคลิปก่อนนะคะฮ่าฮ่าเออวิชากังฟูจากวัดเซาหลินเมืองเฮอหนานเนี่ยจังหวะนี้ไปขอเงินนักท่องเที่ยวหลังจากนี้ทำท่าจะเตะกระบะคันนี้ที่เขาไม่จอดให้หลังจากไปโบกนะคะแล้วพอนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านมาได้เงินไปร้อยหนึ่งน่าจะโดนตัดรำคาญแล้วก็ไปโบกบิ๊กไบค์ของคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่รู้พูดดีท่าไหนปรากฏเขาให้ซ้อนท้ายแล้วก็ขึ้นรถไปคันนี้ไม่ให้ใช่ไหมให้หรือเปล่าคันนี้ล่ะค่ะนี่ไปตั้งหลักไกลนิดนึงแล้วก็ให้ขึ้นรถขับผ่านไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายสามครึ่งของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลหนองปากครั่งนะคะเจ้าของคลิปชื่อคุณศิรวัฒน์พรมมาอายุ24ปีเนี่ยนักข่าวก็เลยได้ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปนะคะเขาบอกว่าคือมีคนโทรมาบอกว่าให้รีบกลับมาหน่อยเนี่ยมีตัวตึงท่าทางแปลกๆสับยุคนี้นะคะคือคนลักษณะคนแปลกๆคนจี๊ดๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเฝ้าสังเกตดูถ่ายคลิปเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รีบร้อนด้วยนะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่รอบๆแถวนี้เป็นชั่วโมงเลยอะค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยป่วยหรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่าเดี๋ยวไปก่อความเดือดร้อนรำคาญอันตรายกับชาวบ้านฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยนะคะช่วงเตือนๆนั่นแหละวันเราแบบว่าเราอยากรู้ว่าป้าคนนี้เขาไปทำที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแต่พอเราลงไปปุ๊บอ่ะก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในห้างอย่างเซเว่นตรงนี้ก็โดนแบบเขาไปเตะข้าวของอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนเขาทำแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วเหมือนยังไม่มีใครไปดูแลเราก็ไม่รู้เหมือนกันการผมน้ำลายด้วยใช่อันตรายแล้วพอตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกนะคะทำมาหลายครั้งหลายพื้นที่เคยทำลายข้าวของชาวบ้านพังเสียหายด้วยนะคะยังไม่มีใครไปแจ้งความเลยก็เลยยังลอยนวลอยู่แบบนี้ค่ะ